เลยสเปคแรกวันพัด North CE ฉายชิป Snapdragon 750G พร้อมจอ AMOLED 90Hz กล้องหลังเลนส์หลัก64 MP อาจเปิดตัวเร็วๆนี้เลยสเปคแรกวันพัด North CE ฉายชิป Snapdragon 750G พร้อมจอ AMOLED 90Hz กล้องหลังเลนส์หลัก64 MP อาจเปิดตัวเร็วๆนี้ก่อนหน้านี้ได้มีข้อมูลว่าทางวันพัดกำลังพัฒนาสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ที่ใช้ชื่อว่า OnePlus Nord CE หรือ OnePlus Nord Core Edition นั่นเองครับล่าสุดก็ได้มีสเปคของสมาร์ทโฟนรุ่นที่ว่านี้ถูกเปิดเผยออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับโดยสเปคของ OnePlus Nord CE ตามรายงานระบุว่าจะมีหน้าจอแสดงผลแบบ AMOLED ขนาด 6.43 นิ้วมีค่า Refresh Rate 90Hz ใช้ชิปประมวลผล Qualcomm Snapdragon 750G ให้กล้องหลังเลนส์หลักความเร็ว 64 MPส่วนกล้องหน้าความเร็ว 16 MP ซึ่งเป็นกล้องตัวเดียวครับไม่ใช่กล้องหน้าคู่เหมือนกับ OnePlus Nord รุ่นแรกครับส่วนสเปคอื่นยังไม่มีการประกาศออกมานะครับแต่คาดว่า OnePlus Nord CE จะเปิดตัววันที่10มิถุนายนที่จะถึงนี้ครับเราคงต้องรอดูกันต่อไปล่ะครับถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติมทาง IT Fast จะมาบอกกล่าวให้ทราบอีกทีครับตอนนี้ช่อง IT Fast สมัครสมาชิกได้แล้วนะครับใครที่ต้องการสนับสนุนช่อง IT Fast เพียงแค่เดือนละ20 บาทเท่านั้นครับอย่าลืมไปกดปุ่มสมัครสมาชิกกันนะครับก่อนจบคลิปนี้ฝากกด Subscribe กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับ